สวัสดีครับพี่เด็กแนวครับครับผมฮัลโหลครับพี่เด็กแนวได้ยินชัดเจนนะครับครับครับเชิญครับพี่เด็กแนวครับนะครับก็แหมตลาดวันนี้นะครับยกให้ยกให้อันไหนครับพี่พระเอกยกให้เจ้าพ่อเจ้าพ่อแรงงานจากแบงก์เลยนะฮะแรงงานแบงก์ไอ้สื่อสารนะครับตัวที่แบบว่าอยู่ในท็อป50หรืออะไรท็อป30เลยครับ3นะคือมายกแผงครับตัวอื่นไม่ต้องเล่นน่ะไม่ต้องเล่นเลยพี่ตัวอื่นไม่ต้องเล่นเลยนะฮะตัวใหญ่ตัวน้อยก็มาแบบติดสายค่อยตามครับไม่มีพลังตัวเล็กตัวนั้นไม่มีพลังไม่มีพลังใช่ไหมพี่วันนี้ต้องปล่อยให้พระเอกตัวใหญ่ใช่ไหมพี่เป็นตัวจริงใช่มันนะรอบนี้เข้ามาไม่ใช่ว่าเรารอมา10เดือนเนี่ย10เดือนเลยเหรอพี่ตอนนี้ก็มาอยู่2วีคใช่ไหมครับตัวใหญ่ก็ให้เข้าไปให้เข้าไปครับผมนั่นคุณอย่าไปตื่นเต้นตามว่าโอ้โหนี่ไม่ได้จะตกรถเลยคือแสดงว่าคุณกำลังมองเซตไงครับอย่าไปอิงอย่าเซตให้มันกลับมาดูหุ้นเราตัววันนี้หุ้นเล็กไม่มาถ้าอยากเป็นหุ้นเล็กก็ซื้อหุ้นเล็กเก็บไปครับจะไปตามน้ำหุ้นใหญ่เพราะว่าถ้าตามน้ำหุ้นใหญ่แต่บางทีณชั่วโมงนี้เราอาจจะเปลี่ยนว่าหุ้นใหญ่มีข้อเสียคือถ้าเกิดกลางคืนมันเกิดอะไรขึ้นมาเช้ามามันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ทันครับตอนนั่งดูอย่าตื่นตกใจกับหุ้นใหญ่อย่าตื่นตกใจนะทำในสิ่งที่เราถนัดครับอย่าไปทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดนะครับครับหุ้นบางตัวเราดูได้ที่มันแลกจากแล้วเป็นหุ้นที่ใช้กลางๆพอดูได้เพราะวอลุ่มตลาดแบบนี้เนี่ยเล็กเกินไปอาจจะไม่ได้ผลครับก็ดูไซส์กลางๆบ้างนะครับซึ่งผมมานั่งดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวไหนน่าสนใจครับพี่ตัวที่ยังไม่มาในรอบนี้เลยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวที่อัพไซด์ในเชิงฟันดาเมนทัลสูงมากๆนะฮะนักวิเคราะห์เองก็ปรับเป้าหุ้นตัวนี้ขึ้นมาในช่วงปีหลังค่อนข้างแรงทีเดียวครับตัวนี้ก็คือตัวเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกนะฮะTPCH ครับTPCS นะครับพี่ตัวนี้ผมว่าราคาไม่ควรจะอยู่ตรงนี้แล้วล่ะ TPCS นี่โดยเฉลี่ยนักวิเคราะห์ให้กันปรับเป้าว่าครึ่งปีหลังก็โตเยอะครับนะเอาฟันดาเมนทัลก่อนนะ21บาท21บาทนะฮะ21บาทนี่คือฟันดาเมนทัลเลยเพราะนั้นครับผมเชื่อว่า TPCS ราคาไม่ควรจะอยู่ตรงนี้โดยฟันดาเมนทัลครับแล้วถ้าเกิดเรามาดูเทคนิคด้วยดูเทคนิคประกอบไปจะเห็นว่าคนที่ซื้อตัว TPCS ณราคาตรงนี้เนี่ยครับค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาลงมาจาก20บาทครับเขาลงมาอยู่ที่16บาทกว่าแล้วตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นกราฟเดย์หรือกราฟวีคกราฟวีคนี่แหละกราฟวีคยังเป็นโอเวอร์โซอยู่เลยครับครับนะฮะกราฟวีคโอเวอร์โซเพราะงั้นกราฟเดย์มันเริ่มไดเวอร์เจนซ์แล้วครับเพราะว่าตัวราคาหุ้นมันวิ่งอยู่ระหว่าง16บาทกลางๆแต่ว่ากราฟเดย์ก็จะเป็น RSI MACD Stochastic เนี่ยมันไดเวอร์เจนซ์ขึ้นไปแล้วครับมองดูแล้วผมว่าตัวเนี้ยต้องมาครับในเชิงกราฟก็ต้องมาเชิงฟันดาเมนทัลก็ต้องมาต้องมาเชื่อเป้าที่พี่มองก็คือ21บาทเลยนะนั่นคือฟันดาเมนทัลครับส่วนในเชิงเทคนิคเนี่ยครับราคาตรงนี้คือมันตัดเส้นแนวถ้าดูเป็นกราฟวีเนี่ยมันกราฟวีนะฮะมันก็ตัดเส้นแนวดาวเทรนด์ของรอบ5เดือนขึ้นมาแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามีลุ้นตัว TPCS ได้ระหว่าง 17.5 ถึง 18 บาทแนวต้านถัดไปนะฮะใช่ครับมีลุ้นเลยนะตัวนี้18บาทผมว่ามีลุ้นสบายๆอ่ะ TPCS น้ำหนักของน้ำหนักตลาดแบบนี้ด้วยนะครับแนวคัดนะครับตรงนี้ 66.70 เราคุยไว้เรื่องขยับขึ้นมานะแนวคัดตรงนี้ก็1 2 3 4 4ช่องไม่เกินอย่าให้หลุด16บาท30ก็แล้วกันอย่าให้หลุด16บาท30นะครับแต่ยังไงก็ตามคนที่ซื้อแล้วถือคือผมพยายามเลือกหุ้นที่มันโค้งจากลงมันขึ้นนะครับเพราะดาวไซด์มันจะน้อยครับเพราะผมว่ามันถือได้อะแต่ว่าคนเล่นสั้นอะคนเล่นเดทก็ย้ายดู 16.3 ได้นี่16ไม่ได้ดิ 16.3 ได้ 16.30 16.3 16.4 ทั้งนะครับย้ายดูแล้วกันครับได้มีสิทธิ์แล้วเป็นมือปลายทีพีซีอย่าไปเข้าแบงก์อีกเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวเดือดร้อนเช้ามาไอ้มันปล่อยเข้าไปก่อนใช่ไหมพี่ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปครับโอเคทีพีซีครับผมได้โอเคขอบคุณครับพี่เด็กแนวครับครับสวัสดีครับอันนั้นก็เป็นคำแนะนำจากพี่เด็กแนวนะครับว่าวันนี้พระเอกตัวจริงเข้ามานะครับแบงก์สื่อสารพลังงานก็เหมือนกับพี่อ๋องเอกภาวินนะครับส่วนหุ้นที่พี่เด็กแนวแนะนำนะครับก็ TPCS นะครับเป้าหมายที่